สวัสดีนะครับทุกท่าน Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 888หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com นะครับรายการดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาณและระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวนะครับคำพยากรณ์ดูดวงชะตาต่างๆเป็นการพยากรณ์แบบโดยรวมมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตของท่านต่อไปนะครับตามหลักธรรมะและตามหลักธรรมชาติอิ่มและเอียงตามหลักความสมดุลของจักรวาล นะครับโชคชะตาฟ้าลิขิตชีวิตของคนเราเนี่ยจะประกอบด้วย3ปัจจัยนะครับเทียงตีนังฟ้าดินและคนนะครับฟ้าคือโอกาสโชคชะตาสิ่งที่ดีบุญนำพาวาสนาส่งนะครับดินคือชัยภูมิสถานที่ที่เราอยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคุณนะครับว่าคุณมีทำเลที่อยู่อาศัยเนี่ยถูกโฉลกกับดวงชะตาของท่านไหมนะครับคนก็คือมนุษย์เราเนี่ยแหละคือการกระทำการลงมือลงแรงกายใจสติปัญญาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทั้งแรงกายแรงใจทำให้เต็มที่ด้วยความตั้งใจและศรัทธาด้วยดีคุณจะประสบความสำเร็จนะครับในชะตาชีวิตคนเราเนี่ยถ้าคุณตั้งใจทำสิ่งอะไรแล้วคุณจะต้องได้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับถ้าคุณทำด้วยความตั้งใจและศรัทธาด้วยใจจริงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2567นะครับก่อนรับชมและฟังคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube กดกระดิ่งนะครับท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาพยากรณ์ดีๆส่งฟรีตรงถึงท่านทันทีอย่าง Delivery เลยนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีอิทธิพลของดวงดาวซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีดาวพระพุธพระอาทิตย์แล้วก็พระศุกร์ดาวพุธนี้จะเสิร์ฟ2ครั้งนะครับในเดือนพฤษภาคมพุธเนี่ยจะเสิร์ฟในวันที่7พฤษภาคม2567เวลา 19:41 นพุธเสิร์ฟเข้าสู่ราศีเมษนะครับต่อมาด้วยดาวพระอาทิตย์ย้ายนะครับเป็นอุจจาภิมุขในวันที่14พฤษภาคม2567เวลา 19:54 นะครับอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในดวงชะตาต่อมาก็คือดาวพระศุกร์เดินหน้าเสิร์ฟอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นเกษตรในวันที่21พฤษภาคม2567เวลา 14:24 เข้าสู่ราศีพฤษภนะครับต่อมาก็คือดาวพุธนะย้ายจังหวะที่2เดินหน้าเสิร์ฟอย่างรวดเร็วนะครับในวันที่25พฤษภาคม2567เวลา 13:14 นะครับแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญซึ่งอยู่ในราศีเมษและราศีพิจิกนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะฉะนั้นการโคจรของดวงดาวเนี่ยนะครับที่น่าสนใจอย่างมากๆเลยก็คือจะมีดาวพุธนะครับแต่จะเป็นช่วงกลางเดือนไปแล้วนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์เพราะว่าดาวจะเดินเร็วมากนะครับช่วงจังหวะนี้คุณทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วทำวันนี้ได้พรุ่งนี้ทำวันนี้ได้เงินพรุ่งนี้สมหวังนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยนะครับดาวประจำตัวคุณเนี่ยโคจรจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชาวราศีพิจิกดวงคุณวันที่1เนี่ยนะคือที่จริงมันเป็นผลพวงมาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนเมษาแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่เนี่ยพฤษภาคมวันที่1นะวันเดียวดวงคุณต้องระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนิดนึงหรืออาจจะไม่สบายมีอุปสรรคมีแรงกดดันนะครับต้องระวังพอเข้าสู่วันที่2ถึงวันที่6พฤษภาดวงคุณต้องระวังในเรื่องของคำพูดคำจานิดนึงนะครับคำพูดที่ตรงเกินไปนู่นนี่นั่นนะแต่พอวันที่7ถึงวันที่10ดวงชะตาคุณก็จะมีความสุขดีนะครับขยันแล้วรวยนู่นนี่นั่นขอให้รวยเต็มที่วันที่11ถึงวันที่15พฤษภาคมให้ระวังการโต้เถียงวิภาวิวาทะทะเลาะเบาแหวงคำพูดคำจาต่างๆนะครับวันที่16ถึงวันที่19ดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ถือว่าคุณจะมีกำลังเป็นของตัวเองกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกต่อหน้าผู้ใหญ่นะครับพอวันที่20อันนี้คุณต้องระวังหน่อย20ไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมระวังอุบัติเหตุรถชนนะครับพลิกคว่ำต้องระวังนิดนึงนะโดยเพราะจะขับรถขับราอะไรต้องระวังนะครับโจรผู้ร้ายจี้ปล้นฟืนไฟต่างๆอุบัติเหตุบนท้องถนนต้องระวังวันที่25ถึงวันที่28ดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องระวังนิดนึงในเรื่องของมือที่3
นะครับอาจจะมีใครเข้ามาพูดคุยถูกอกถูกใจถูกคอคุณพอวันที่29ไปถึงสิ้นเดือนนะครับดวงชะตาคุณก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของกิจการการงานต่างๆนะครับแต่คุณก็จะเป็นคนที่ใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนนะครับเพราะว่าดวงคุณเนี่ยนะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนจนถึงประมาณวันที่15เอางี้ช่วงต้นเดือนเนี่ยถึงกลางเดือนเนี่ยคุณมีโอกาสที่ดีประสบความสำเร็จติดต่อเจรจาพอหลังจากกลางเดือนมาแล้วจนถึงสิ้นเดือนช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่รักความสงบไม่ค่อยชอบมีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรกับใครในดวงชะตาถึงแม้ว่ามีปัญหาอะไรก็แต่คุณจะช่างมันโอเคนู่นนี่นั่นคุณยอมเจ็บตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปโทษอะไรมักจะให้อภัยนะครับนู่นนี่นั่นนะอันนี้คือพูดเฉพาะของดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึงดาวโยกย้ายราศีก็คือดาวพุธพุธนี้จะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วในวันที่7พฤษภาคม2567ดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวย้ายช่วงวันที่1ทุ่ม41นาทีนะพุธนี้เนี่ยเข้าสู่ภพอาลีในดวงชะตาเจ้าชะตามักจะพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆจากต่างถิ่นต่างแดนไกลหรือปัญหามาจากทางไกลนะครับในช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารคำพูดคำจาต่างๆด้วยนะครับโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะเพราะราพะก็ไปเป็นอริในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์นี้เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะของชาวราศีพิจิกดวงชะตาอาทิตย์ย้ายช่วง14 นาฬิกาย้ายวันที่14 พฤษภาย้ายวันที่14 พฤษภาคม 67เวลา1 ทุ่ม 54 นาทีอาทิตย์นี้ย้ายมาอยู่ในภพปัตตานิเล็งลัคนาชาวราศีพิจิกนะครับเหมือนแสงอาทิตย์ส่องจะทำให้ชาวราศีพิจิกเพ่นไปตลอด1 เดือนครับโอ้โหแสงส่องมานะเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดจะประสบความสำเร็จนะครับถ้าพูดถึงดาวอาทิตย์เนี่ยในเรื่องของการงานเจ้าชะตาจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่เจ้าชะตารับผิดชอบอยู่เป็นไปในทิศทางที่ดีงานในช่วงจังหวะนี้คุณมีเกณฑ์การวางแผนนู่นนี่นั่นนะครับแบบว่ามองถึงอนาคตเลยสิ่งที่คุณจะทำเพราะการงานคุณจะเป็นคนที่คิดการไกลคิดล้ำหน้าคนอื่นเสมอเรื่องงานของคุณของชาวราศีพิจิกคุณทำให้เต็มที่แต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะอาทิตย์เจอกับมนุษย์ตะยูไม่ค่อยถูกกันนะครับระวังฟืนไฟอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นนะอาจจะมีคนเขาหมั่นไส้คุณพูดจาไม่ดีระวังการถูกดูถูกดูหมิ่นจากคนชั้นต่ำนะครับระวังการถูกโค่นให้ล้มเพราะอาจจะมีคนหมั่นไส้คุณอิจฉาคุณอันเนี้ยต้องระวังนะครับแต่ข้อดีคุณก็มีจะเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่จะมีหน้ามีตาในสังคมคุณมีโอกาสที่จะได้ทำสัญญาเอกสารนิติกรรมต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้จะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วนะครับในวันที่21 พฤษภาคม 67เวลา14 นาฬิกา 24 นาทีศุกร์นี้เข้าสู่ภพปัตตานินะครับในดวงชะตานะก็เป็นเกษตรแล้วก็เป็นพินทุบาทด้วยนะครับคู่ครองของเจ้าชะตามีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแต่เจ้าชะตาก็มักจะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ในช่วงที่เป็นพินทุบาทเนี่ยอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มนะใจเย็นๆในเรื่องของความรักนิดนึงนะครับแต่ว่าคนรักคู่ครองมีความเป็นอยู่ที่ดีมั่นคงนะครับวินาศปัตตานิดวงชะตาคุณต้องระวังนิดนึงความเสียหายมักจะไปส่งผลต่อคู่ครองหรือคู่สัญญาคู่มิตรเจรจาของเจ้าชะตานะครับหรือถ้าใครที่เป็นคนโสดอยู่คุณมีโอกาสได้พบคู่อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตาของคุณด้วยเช่นกันนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของนะครับแล้วอีกอย่างนึงต่อมาดาวพุธนะครับเสิร์ชอย่างรวดเร็วในวันที่25 พฤษภาคม 2567ช่วงเวลา 13:14 นาทีพุธนี้เสิร์ชเข้าสู่ภพปัตตานินะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะมีคู่ครองมีโอกาสได้รู้จักคู่ครองหรือคู่สัญญาต่างถิ่นต่างแดนไกลเข้ามาในช่วงนี้นะครับนะ
แล้วดวงคุณเนี่ยโอ้โหพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเฉียบโฉมโฉมชมชานแหมช่วงนี้เนี่ยนะเล็งชะตาคุณนะครับก็ใจเย็นๆนะหากห้ามใจไว้บ้างนะครับบางคนก็เปรียบเสมือนมีโคโยตี้เต้นอยู่หน้าบ้านคุณนะ นะอันนี้ก็แล้วแต่ดูแลตัวเองของชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะมีสุขภาพที่ดีนู่นนี่นั่นไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายต่างๆก็จะพบหมอดีรักษานะครับคุณจะเจอแพทย์หญิงจังกึมหมอโฮจุนซุนเขียนนะครับรักษาคุณให้คุณหายประสบความสำเร็จนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญกันเลยดวงชะตาพระจันทร์จะดับในวันที่8พฤษภาคม2567เวลา 10:10 นาทีพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีเมษภพอาริช่วงนี้ต้องระวังปัญหาอุปสรรคนะครับนู่นนี่นะอาจจะมีคนอิจฉาอาฆาตคุณในช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะแล้วก็พระจันทร์จะเพ็ญในวันที่23พฤษภาคม2567เวลา 2:23 นาทีเพ็ญอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับเป็นนิดเป็นจันทร์รูดวงชะตาคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภและความสำเร็จเข้ามาในช่วงนี้นะครับแล้วต่อมาเลยนะครับนะว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับอาจารย์ก็จะถามจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถามจากเหล่ากงตีจูเย่ของอาจารย์เนี่ยนะครับนะว่าชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราคงช่วยบอกทีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำพยากรณ์เพิ่มเติมเนี่ยนะครับชาวราศีพิจิกเด่นงานเยอะมากโอ้โหนู่นนี่นั่นแบกรับภาระต่างๆไว้คนเดียวทำให้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นพยายามดูแลรักษาสุขภาพไว้นิดนึงเพราะว่าดวงคุณเนี่ยจะแบกเหมือนกับแบกโลกไว้ทั้งใบในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับส่วนการเงินก็ดีนะครับในเรื่องการดูแลบริการเซอร์วิสไม้ต่างๆนะครับพอหาเงินมาได้เนี่ยบางคนอาจจะเหนื่อยไม่ได้พักผ่อนการเงินก็จะหมดเปลืองไปกับการดูแลรักษาสุขภาพต่างๆนะในเรื่องของความรักจะเป็นในเรื่องของการใช้เหตุใช้ผลไม่ได้ใช้ด้วยอารมณ์ในดวงชะตาของคุณนะครับมีเกณฑ์การที่จะนำเสนอโครงการงานต่างๆก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีเกณฑ์การอบรมการฝึกฝนวิชาความรู้นะครับในสายงานอาชีพต่างๆการเรียนรู้เพิ่มเติมถือว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีของชาวราศีพิจิกนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วของชาวราศีพิจิกนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ